งานครับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มมาแสดงศักยภาพกันกับไท a เฟกแอนดูกาเอเชีย2024ปีนี้กลมการค้าต่างประเทศนำผู้ประกอบการค้าข้าวหอมมะลิและข้าวคุณลักษณะพิเศษมาจัดแสดงครับรวมถึงจำหน่ายข้าวไทยหลากหลายสายพันธุ์ด้วยคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์อธิบดีกลมการค้าต่างประเทศคาดการปริมาณส่งออกข้าวไทยปีนี้จะอยู่ที่7.5ล้านตันนะครับ โดย5เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวไปแล้ว4.5ล้านตันจากประเทศผู้นำข้าวข้าวที่มีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นประกอบกับเงินบาทอ่อนค่าทำให้ข้าวไทยนั้นสามารถแข่งขันได้นะครับโดยตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญได้แก่อินโดนีเซียอิรักและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ครับยังมีแผนผลักดันการส่งออกข้าวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโชว์ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดจีนออสเตรเลียและเยอรมนี การจัดงานประชุมนานาชาติเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าข้าวข,ของไทยรวมถึงการจัดงาน Thailand Rice Convention สัญจรลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้ทราบถึงความต้องการข้าวในตลาดโลกและให้เกษตรกรนั้นผลิตข้าวได้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นตลอดจนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันการส่งออกข้าวไทย สำหรับงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2024นี้กลมการค้าต่างประเทศนำผู้ประกอบการค้าข้าวคุณภาพดีจากจังหวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์นครราชสีมาและอุบลราชธานีมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าวรวมถึงเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจกับผู้นำข้าข้าวจากต่างประเทศเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการข้าวไรใหม่โดยเฉพาะ SME เข้าถึงตลาดโลกมากขึ้นนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีสาธิตการทําอาหารไทยคู่กับข้าวคุณภาพดีของไทยนะครับนิเทศการความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยรวมถึงการสาธิตการตรวจสอบมาตรฐานข้าวเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อข้าวไทยด้วยผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่ได้นะครับที่บูธทิ้งไรส์ t ิ n งไทยแลนด์ของกรมการค้าต่างประเทศที่ Challenger h ฮอร์สามอิมเมืองทองธานีจนถึงวันที่1มิถุนายนน้ครับ